ก็ได้ออกแบบทรงคิ้วเรียบร้อยแล้วก็ลงยาชาทิ้งไว้เรียบร้อยวันนี้ใช้ยาชารุ่นนี้ค่ะ 5% แค่นั้นว่าจะรู้สึกเจ็บหรือไม่เจ็บยังไงจะได้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าแล้วก็บอกต่อได้นะคะก็รออีก40นาทีนะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันตอนสักค่ะก่อนสักคิ้วก็อย่าลืมทายาชาให้ทั่วคิ้วทั้งสองข้างนะคะเพื่อลดอาการเจ็บขณะสักค่ะถ้าไม่ใส่ยาชานี้เจ็บมากเลยนะคะแต่พัทไม่ขอลองนะคะเพราะพัทเป็นคนกลัวเจ็บค่ะถึงจะเป็นช่างสักคิ้วก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะคะพัทจึงเสาะแสวงหายาชาที่ว่าดีๆไว้ให้กับลูกค้าเสมอค่ะเพราะถ้าลูกค้าเจ็บพัทก็ทำงานได้ไม่ดีงานออกมาก็ไม่สวยด้วยค่ะเพราะลูกค้ามาหาเราก็คาดหวังว่าจะได้คิ้วสวยๆแล้วก็ไม่เจ็บด้วยค่ะทายาชาเสร็จแล้วพัทก็จะแรปด้วยพลาสติกใสเพื่อไม่ให้ยาชาระเหยและซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ลดอาการเจ็บได้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วงเวลาที่รอนี้พัทก็จะเตรียมเข็มเตรียมสีเตรียมอุปกรณ์เตรียมถุงมือให้พร้อมนะคะเข็มนี้ผ่านการพัสเจอไรส์มาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วใช้คนต่อคนเท่านั้นไม่มีการใช้ซ้ำนะคะงานสักคิ้วของพัทนี่ต้องสวยสะอาดปลอดภัยและไม่เจ็บนะคะความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะสำคัญมากๆพอได้เวลาพัทก็จะแกะพลาสติกออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งนึงเพื่อให้ผิวบริเวณที่จะสักนั้นสะอาดจริงๆเพื่อความปลอดภัยค่ะพัทจะสักทีละข้างนะคะสักข้างนึงเสร็จแล้วค่อยไปเช็ดยาชาอีกด้านนึงแล้วก็สักเหมือนกันเช่นกันค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการสักคิ้วตัวเองในวิดีโอต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พัทด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ